ซอนเฮืองมินราชันแห่งเอเชียผู้ไร้ซึ่งบัลลังและแล้วครับซอนเฮืองมินก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันอีกครั้งหนึ่งครับในการลงเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับตกรอบเซมิฟ i n น l ลนะครับแพ้กับทางจอแดนไปศูนย์ประตูต่อ2เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับในการแข่งขันเอเชียนครับรอบเซมิฟานัลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันในคู่แรกครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างเกาหลีใต้แชมป์รายการนี้2สมัยนะครับแต่เกาหลีใต้ไม่คว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว64ปีเต็มๆนะครับส่วนทางทีมชาติจอแดนครับผ่านเข้าสู่รอบ4ีทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนครับได้เป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับซึ่งก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเกาหลีใต้ที่นำทัพโดยซอนเฮืองมินนะครับมี ออีคังอินนะครับมีคิมมินเจมีวังฮีชานะครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับแกนหลักก็มาจากยุโรปทั้งนั้นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็คาดการณ์กันว่าทางเกาหลีใต้นะครับน่าจะผ่านจอแดนไปแบบสบายๆนะครับน่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงได้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อค่าคืนที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับระทีมชาติจอแดนครับมาแบบเหนือเมฆทําผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับสร้างโอกาสในการสร้างสรรเกมลุกสร้างโอกาสในการยิงไมได้มากกว่าเกาหลีใต้นะครับ แล้วก็เกมนี้บทสรุปนะครับสุดท้ายเป็นจอแดนครับหักปากกาเซียนครับเอาชนะเกาหลีใต้ไป2ประตูต่อศูนย์เลยครับและจากชัยชนะในเกมนัดนี้นะครับของทางทีมอย่างจอแดนครับก็ทําให้พวกเขาครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับก็ต้องมารอพบกันแล้วครับในคืนนี้ระหว่างผู้ชนะระหว่างอิรานนะครับเจเจเจ้าภาพกาตาร์แล้วก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแต่จอแดนก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอด ก็เหมาะสมแล้วแะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงในปีนี้ครับส่วนทางซอนคยองมินนะครับหลังจบเกมครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อโดยบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนะครับเขารู้สึกว่าในการแข่งขันในครั้งนี้เขาก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่เท่าที่ผมจะทําได้แล้วก็ชมด้วยนะครับว่าจอแดนเป็นทีมที่ดีมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็สมควรที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนี่แหละครับก็เป็นภาพที่เราเห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทางซอนคยงมินนะครับก็ต้องมาอกหักอีกแล้วนะครับในรราายก เอเชียคัสพ2023ครับสำหรับนักเตะอย่างซอนเทืองมินนะครับหากพูดถึงนักเตะที่เก่งกาจของเอเชียที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาครับผมก็เชื่อทุกคนนะครับก็น่าจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของซอนเทืองมินอย่างแน่นอนนะครับไปอยู่ในระดับเดียวกับพวกนาคามูระนะครับฮิเดโตชินาคาตะหรือว่าเป็นทางปาร์ตีซองนะครับซึ่งเคยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการค้าแข่งอยู่ในยุโรป รวมไปถึงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับทีมชาติของตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับซอนเฮืงมินนะครับที่มีดีกรีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งเอเชียครับ9สมัยแล้วก็7สมัยหลังสุดซอนเฮืงมินนี้คว้ามา7สมัยรวดแล้วนะครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแต่ปรากฏว่าในการเล่นในระดับชาตินะครับซึ่งกับทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่รวมไปถึงกับต้นสังกัดอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับซอนเฮืองมินก็ยังไปไม่ถึงฝันของฝันเลยนะครับยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยแม้แต่รายการเดียวเลยครับ นี่นะครับย้อนกลับไปดูความผิดหวังของซอนเฮืองมินกันนะครับในฤดูกาล2 0 1 8ันสิถึงสองพนะครับตอนนั้นพาท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยครับโดยรอบชิงนะครับทีมของซอนไปเจอกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็เป็นทางลิเวอร์พูลแหะครับที่เอาชนะทีมของซอนไปนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับซอนเฮืองมินต้องผิดหวังนะครับในการเข้าชิงครั้งแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับพร้อมทั้งร้องไห้ออกมาครับ ส่วนในครั้งที่2นะครับที่เข้าชิงกับท็อตแนมฮอสเปอร์แลวก็เกือบจะคว้าแชมป์อยู่แล้วนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาล2020-2021ครับตอนนั้นในฟุตบอลคาราบาวครับครับซอนเงมินนะครับก็พาท็อตแนมฮอสเปอร์ทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับโดยรอบชิงในปีนั้นเป็นการเจอกับเือรบสีฟ้าแมนซิตี้แล้วก็เกมสู้อย่างสูสีครับแต่สุดท้ายครับสเปอร์มาพลาดในช่วงท้ายเกมครับโดนไอเมริกลาป็อกยิงเข้าไปครับเป็นประตูชัยส่งผลให้แมนซิตี้นะครับก็ปาดสเปอร์ ว้าแชมป์ในปีนั้นไปครับแล้วก็เป็นนี่ครับภาพความผิดหวังของซอนเฮึงมินครับร้องไห้ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับทำให้นักเตะอย่างแกรดเดตเบลในวันนั้นนะครับก็ต้องเดินไปปลอบทางซอนเฮืองมินแหละครับส่วนในรายการระดับนานาชาติครับซอนเฮืองมินนะครับก็เคยเกือบจะประสบความสําเร็จกับเกาหลีใต้มาแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2015หครับหรือว่าย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วครับตอนนั้นซอนเฮืองมินเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับ แล้วในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเอเชียนคัพปี2015ที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพครับซอนก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวซัดสประตูในทัวร์นาเมนต์นั้นครับให้กับเกาหลีใต้พร้อมกับพาเกาหลีใต้นะครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยรอบชิงครับไปเจ็บเจ้าภาพอย่างออสเตรเลียและในเกมรอบชิงนะครับก็สู้สนุกเลยครับออสเตรเลียไม่ได้ประตูออกนําก่อนแต่ซอนนะครับก็มาเป็นฮีโร่ตามตีเสมอกับออสเตรเลียได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นตาที แต่ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเกาหลีใต้มาพลาดครับก็ไปเสียประตูครับให้กับทางออสเตรเลียแล้วก็เป็นออสเตรเลียเลยครับในครั้งนั้นที่สามารถชนะเกาหลีใต้ในช่วงต่อเวลาพิเศษไป2ต่อหนึ่งทให้ซอนต้องอกหักนะครับและนี่ครับเป็นภาพที่ซอนเทิงมินอกหักแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องเข้าไปปลอบเขาแล้วครับก็เป็นความผิดหวังที่น่าเสียดายมากๆครับสำหรับทางซอนเทิงมินในครั้งนั้นครับ ส่วนความสําเร็จเดียวของซอนหนึงมินนะครับในอาชีพการค้าแข่งของเขานะครับก็มีนะครับนั่นก็คือเอเชียนเกมปี2018นะครับตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ซอนหนึงมินก็มารับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอยู่23ปีนะครับแล้วก็ช่วยทางเกาหลีใต้เอาชนะ หลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะวครับว่าซอนฮึงมินนะครับนักเตะที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดตลอดการของนักเตะเอเชียของเรานะครับจะสามารถประสบความสําเร็จได้หรือเปล่านะครับในการคว้าแชมป์กับท็อตแนมฮอสเปอร์หรือกับทีมชาติเกาหลีใต้ก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อไปนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับซอนฮึงมินนะครับหวังว่าวันหนึ่งนะครับซอนฮึงมินจะประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ลีเนลเมซี่เคยทําได้กับทีมชาติอาร์เจนตินาเหมือนกับที่โรนัลโด้เคยประสบความสําเร็จกับทีมชาติโปรตุเกส ก็หวังว่าซอนจะทําได้เหมือนกันนะครับนี่แหละครับคือราชาแห่งเอเชียนะครับนั่นก็คือซอนเฮืองมินครับและเพื่อนเพื่อเลยครับที่กาลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับซอนเฮืองมินครับมีอะไรอยากจะให้กําลังใจเขาบ้างและมีอะไรอยากจะพูดถึงนักเตะคนนี้ครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสซสกิจัดแคมเปญพิเศษครับต้อนรับปีมังกรครับสุซูกิ l a t i n u m d e a ดี e a คุ้มคันสุดนะครับออกรถยนต์ูุูกิวันนี้ครับขับฟรีไปเลย90วันหรือรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0,000บาทด้วยกันครับหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษแบบผ่อนสบายก็ได้นะครับสนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w s u z u k i co th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติิมมรได้ทที่โชกุสาาข ทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ